ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณโดยศาสตร์ของลายเซ็นครับทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์คทัศน์เลขจิตค่ะครับสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหวันนี้เป็นอีน่าปราบปื้มดีนะครับน้องรัชนกศรีโลพันธ์ก็เพิ่งได้พูดคุยในเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าน้องเองพร้อมทั้งผู้จัดการของเบ้งก็มาเตรียมงานกันใช่ค่ะคือไม่ใช่เป็นเพราะศิลปินอย่างเดียวยังบอกว่ามาช่วยเตรียมงานนะครับเพราะว่าห่วงครัวถากลัวว่าจะไม่มีคนมาก็จริงๆคนไม่ค่อยมาเพราะมันคนละแนวกันแต่เชื่อเลยครับว่าไม่ใช่ไม่มาจะมาที่หน้างานกันเยอะมากใช่แล้วหลากหลายคนก็บอกโอ้โหอาจารย์ทำไมทำเยอะทำใหญ่รอบปีนี้จัดหนักดูแลเต็มเพราะว่ายังไม่เคยเปิดตัวมูลนิธิยังไม่เคยทำสิ่งใดเพื่อองค์กรการกุศลเนี่ยแบบชัดเจนในคือศิลปินเนี่ยในคณะของเราที่เป็นศิลปินครูเยอะหลายท่านใช่น้องไรโรคศิลปันน้องบิวเดอร์สตาร์อาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีสุเทพสุเทพท่านสุเทพอยู่ไม่ทันค่ะนะแล้วก็มีคุณบิวบิวไปแล้วนะครับแล้วก็ตะกิติศักดิ์คุณตะกิติศักดิ์น้องทรายเดอะเฟสน้องมวยหัตจิตอย่างงี้นะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญโกไข่กับนายสนใช่มั้ยฮะคือเยอะเต็มเพียบนะฮะบริบูรณ์และไม่ได้มีแค่นี้นะคะที่เอ่ยมานี่นิดนึงยังมีเพิ่มเติมอีกที่จะมาเจอกันนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าตอนนี้ดูแลงานทุกขั้นตอนจริงคือไม่ใช่โบสถ์อย่างเดียวนะตอนนี้นะฮะคือเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงบ่ายก็ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้านะฮะให้เป็นเจ้าภาพเป็นประธานในการสร้างพระพระก็เคยเป็นพระพุทธชินราชค่ะพระพุทธชินราชเนี่ยจะสร้างหล่อในวันที่ประมาณช่วง 12-13 สิงหาแต่ผมน่าจะเปลี่ยนเป็นวันที่13สิงหาค่ะนะครับที่วัดวารีศิลารามเนี่ยอันนี้ได้คุยกับท่านเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วผมก็คงจะต้องเป็นประธานในการจัดสร้างร่วมกับนะฮะหลากหลายท่านฉะนั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้าเหลือเนี่ยก็ต้องต่อยอดต่อไปสร้างพระประจำพระอุโบสถนี้ก็ดูแลแล้วว่ากำลังจะมีโครงสร้างหลังคาขึ้นแล้วเราทำจริงๆคาถาทำนะฮะคือต้องบอกว่านะทุกบาททุกสตางค์นี่คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการจองบัตรหรือจะแม้กระทั่งร่วมบุญเองก็ตามเนี่ยไปต่อยอดกันต่อค่ะไปต่อยอดพุทธศาสนากันนะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันด้วยคือเราจะได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็พบเจอกันว่าอีกมุมหนึ่งที่ศิลปินพร้อมที่จะช่วยกันที่พวกเราเนี่ยมีโครงการมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะต่อยอดดูแลกันไงในทรัพย์ในการเงินที่มูลนิธิได้ดูแลต่อเพราะว่าเราเองไม่ได้มีเงินเหลือกองคลังไว้ในมูลนิธิเลย มีเท่าไหร่ก็ทำให้หมดนะครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา นะครับหรือว่าดูแลหมดแล้วบาดเจ็บป่วยเจ็บก็โทรมาโทรหาทุกใจเจ็บแบบเสียใจโทรหาครับรู้กันไหนเร็วๆนี้มาร่วมมาเจอกันแน่นอนนะแต่ว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้จะเข้ามาใกล้วันทุกทีแล้วฉะนั้นใครที่ยังไม่โทรมาจองบัตรนะยังแบบว่าไม่ได้มาเจอกันคือยังไม่จองก็มีผมว่านะฮะเวลาทำพิธีกรรมนะครับคนนับพันแต่ว่าจ่ายคอนเสิร์ตมีนิดเดียวนะฮะมันไม่พอหายคิดถึงแต่ว่าเนี่ยแหละฮะท่านผมบอกใครมาครั้งนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆแล้วมาเจอกันกับครั้งนี้เลยครับน้องมวยโอ้โหเนี่ยคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4ฮอลล์นี่เองแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่านี่ก็เป็นศิลปินศิษย์มีครูนะคะที่ทุกคนได้มารวมพลังกันนะคะหนึ่งเลยเนี่ยเราได้มีโอกาสนะคะได้สร้างบุญสร้างกุศลกันต่อนะคะราคาบัตรเนี่ย300 500 1,000 บาทคุ้มค่ามันสามารถไปต่อยอดนะทั้งเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็ไปช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากในโครงการอีกหลายร้อยชีวิตนะคะคือปัจจัยตรงเนี้ยเราช่วยเหลือแล้วก็เราดูแลในส่วนของพุทธศาสนาหมดเลยทุกบาททุกสตางค์เลยคือเราทำมาล่วงหน้ากันท่านผู้ชมนะฮะในเรื่องของโครงการสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็โบสถ์เนี่ยก็เสร็จเป็นหลัง2หลังแล้วกำลังจะเสร็จอีกไม่กี่10%แต่สิ่งที่เราจะทำได้นะไอการที่จะไปขอตามป้ายรถเมล์เดินตามสะพานลอยแล้วก็เนี่ยบริจาคทรัพย์เราไม่เคยทำ มีอย่างเดียวพิธีกรรมการผูกแม่นางรถการทำพิธีครอบครูไหว้ครูสุดท้ายแล้วเงินน่ะแต่ละบาทเนี่ยก็คืนสู่นะฮะเป็นหลักแสนนะฮะเป็นหลายๆแสนที่ว่าเราไปคืนสู่บทจริงๆคืนสู่คือทำในเดือนเดียวก็ทำเลยไม่เอ๋ดองไว้เป็นเดือนเป็นปีพรุ่งนี้มะรืนนี้โครงการกักไปเก๊กไปกกสุดท้ายเงินหายไปไหนก็ไม่มีใครรู้แต่บทที่เนี่ยตรวจสอบได้เพราะกรรมการก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วให้ตรวจเช็คเลยว่าเป็นสาธารณกุศลมูลนิธิต้องเปิดเป็นสาธารณกุศลแล้วก็ทำเป็นเจ้าพิธีเองไปบริหารจัดการเงินเองแล้วบริจาคแสนเนี่ยแต่ว่าอนุโมทนาบัตรมาจากกุศลที่ได้ทำเนี่ยเป็น 400,000 เป็นแบบนั้นเลยพิธีกรรมวัตถุมงคลก็เป็นเงินส่วนตัวไม่เคยเบิกมูลนิธิเอามาซื้อของวัตถุมงคลแต่เงินทั้งหมดให้วัด
นะฮะคือทุกบาททุกสตางค์จริงๆค่ะมาช่วยกันเถอะนะรักจะตายตรงนี้สามารถที่จะมาร่วมบุญกับครูอัฐาได้นะคะไปต่อเติมนะคะในต่อยอดต่อชีวิตให้กับอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยกันอยู่นี่เมื่อวานเล่าเรื่องขำๆให้ะะคือแฟนรายการท่านหนึ่งเขาเปิดนะทีวีค้างไว้นะเป็นมิราเคิลแชนแนลแล้วคุณยายท่านหนึ่งเป็นครูที่เกษียณแล้ว อายุ75ปีเดินมาเจอโอ้ครูอัฐาเขาไม่เคยรู้จักผมหรอกเพิ่งมาดูครั้งแรกก็เลยจองนะมาไม่ไหวแต่จองบัตรคอนเสิร์ตนะฮะเนี่ยขอบคุณมากเลยครับคงได้ชมรายการอยู่ผมไม่เคยชมรายการเป็นครั้งแรกลูกเปิดทีวีค้างไว้ค่ะก็เลยได้เห็นเลยไปทำภารกิจเขานะฮะสุดท้ายคุณยายท่านนี้นะก็เป็นครูเก่ามาก่อนสงสารครูอัฐาร่วมมาอีกหนึ่งใบต้องขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆเลยหนึ่งบัตรหนึ่งชีวิตต่อยอดกำลังใจใช่เลยค่ะที่อาจารย์ได้บอกจริงๆมันคุ้มค่ามากนะคะคือแค่ราคาบัตรและคนที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะใครที่มาเจอกันในงานคอนเสิร์ตเนี่ยรับรองค่ะว่าเต็มอิ่มจริงๆเนี่ยเพราะวันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังการประชุมจากอาจารย์ด้วยจากพี่คงเบ้งด้วยแล้วก็นี่ทั้งศิลปินส่วนหนึ่งเราก็ดูแลในเรื่องของขั้นตอนนะการซุ่มซ้อมการเตรียมเพลงการแสดงหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะคะเราเปิดบ้านที่เซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยต้อนรับคือตั้งแต่หน้าประตูเลยล่ะเราจะดูแลทุกคนเป็นอย่างดีนะเหมือนเข้ามาสู่ในครอบครัวของเราฉะนั้นมาเจอกันนะคะใครที่จองบัตรแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ15พฤษภาคมนี้เจอกันอย่างแน่นอนนะประมาณสัก10โมงเช้าถึงช่วงประมาณเย็นๆเลยอยู่กันทั้งวันเลยทานอาหารพร้อมกันนะได้ชมการแสดงนะได้ฟังถึงเรื่องราววัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดงานด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตจริงๆคือเรียกได้ว่าทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ด้วยกันก็เดินไม่ได้เพราะว่าคนโอ้โหเดินไม่ได้เลยคืออยากจะชมต่อเนื่องแล้วที่สำคัญมาหน้างานปุ๊บนะแสดงบัตรปั๊บรับพ็อกเก็ตบุ๊กฟรีๆไม่มีเงื่อนไขรับไปเลยนะฮะ1เล่ม1ท่าน1คนจบแล้วจบกันไม่มีวางขายไม่มีวางจำหน่ายบางท่านก็บอกไม่ได้มาแต่ก็อยากได้หนังสือนะฮะก็จองกันแล้วกันนะฮะตามสิทธิ์ตามเสียงตามสายที่ได้เจรนาได้ช่วยผมนะแค่นั้นน่ะเพราะหนังสือนี้ไม่มีจำหน่ายจริงใช่ค่ะนะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่รวบรวมจากอาจารย์ม่วยด้วยนะวันนี้นะฮะอาจารย์ม่วยไม่ใช่อาจารย์แม่นะครับนะแล้วก็ครูอัฐานะฮะร่วมกันทำมาโดยเฉพาะนะมีความละเอียดในตัวเช็คทุกขั้นตอนเช็คค่ะหนูไปรวบรวมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องราวต่างผมเองก็เสริมเติมเต็มกับเรื่องราวตัวเลขที่เป็นเลขแสดงความเป็นเหมือนคนเป็นตัวเลขที่มีความเคลื่อนไหวเป็นตัวเลขที่ใส่ใจกับชีวิตแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปเปลี่ยนแปลงหมายเลขเบอร์โทรนะคัดเลือกอะไรต่างอันนี้มีมอบให้ท่านผู้ชมเลยนะครับ1เล่ม1บัตร1สิทธิ์รับไปเลยพร้อมอาหารโอ้โหโต๊ะจีนบุฟเฟ่ต์ก็คุ้มค่าแล้วท่านผู้ชม คือเราไปคิดยาวโอ้โหเราไปเที่ยวกันเยอะแยะสุดท้ายมาเจอกันมั้ยนะมาเจอมาเจอแล้วก็ได้หนังสือเล่มนึงนะมูลค่าก็ 2-300 คุ้มค่าบัตรแล้วแหละใช่ค่ะแล้วมาทานอาหารพร้อมๆกันคือต้องบอกว่าใครที่เคยได้เจอกันในงานพิธีต่างๆเนี่ยมาเจอกันในงานคอนเสิร์ตก็จะเป็นเอกรูปแบบนึงนะความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนะคะคือใครอยากที่จะรู้ว่าเอ๊ะที่เมื่อพูดเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงต้องมาหากันค่ะต้องมาเจอกันด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นไปเหมือนการมีติ้งครั้งยิ่งใหญ่นะของศิษย์ครูอัฐามาเจอให้ได้รีบโทรมาจองบัตรนะคะเพราะว่าบัตรเนี่ยมีจำกัดจริงๆถ้าหมดแล้วเราก็ไม่สามารถเปิดเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าในส่วนของบัตรแล้วก็พื้นที่จำกัดแล้วครับหลากหลายท่านนะครับก็เป็นแฟนรายการก็ศิษย์ศิษย์ก็ร่วมกันเพราะว่าเห็นแล้วอาจารย์ถามไม่ได้สร้างโบสถ์ตอนนี้มีโครงการสร้างพระมาเพิ่มเติมแต่ผมก็ไม่เคยจนเรื่องการสร้างทำบุญนะมันไม่มีสตางค์อย่างเงี้ยเราทำบุญได้เก่งชะมัดเลยก็รวยแล้วอาจจะไม่ทำก็ได้แต่นี้ยังปีจนอยู่ไงฮะก็อยากทำบุญเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นตัวหนุนทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคหนุนได้จริงๆชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจริงๆมันได้บอกว่าโอ้เขามาจ้างค้างงวดเราเยอะแยะถึงแม้ไม่เป็นเจ้าพิธีกรรมไม่มีสตังค์แต่ไม่เคยอดอยากอาหารการกินได้กั้งได้กุ้งได้อาหารทะเลจากเจ้าท่าฉลองเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้อาหารคืนไปแล้วไม่อดไม่อยากการทำบุญเนี่ยทำให้ชีวิตไม่อดไม่อยากแต่กระหายบุญเราเลิกไม่ได้เขาบอกว่าต้องทำบุญอย่างต่อเนื่องผมไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรแต่เจ้ากรรมนายเวรอาจจะมารอคอยอยู่จึงหยุดไม่ได้นะหูดับตับไหม้ใช่ครับใช่ไหมคือสารพัดจะเป็นนะทุกวันนี้ตรวจเช็คหายหมดเลยค่ะผมทำไม่เห็นนะมีช่วงนี้ฮะหูดับไปเลยเป่าเสน่ห์เกลียวนะไปทำพิธีโอ้โหนะฮะหมอก็บอกหูดับไปแล้วค่ะอันตรายนะโยมอันตรายนะจารย์ถาไม่ได้เลยนะคุณอันตรายแล้วร่างกายสุดท้ายก็หายหมดไม่เห็นเป็นอะไรไขมันก่อตับเหรอเสียใจแล้วมันมีช่วงหนึ่งไหว้ครูปีก่อนนะฮะต้องไปอะไรสแกนสมองสแกนสมองชาติปีที่แล้วมันวูบไปข้างนึงจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้เนี่ยนะจะต้องถือไม้เท้าหรือเปล่าเหมือนคนบางคนแต่ไม่เป็นสุดท้ายไม่เป็นมันไม่เป็นจริงๆคือบุญเนี่ยบอกได้เลยว่ายากนอกจากเจ้ากรรมนายเวรมาถึงจริงๆก็ต้องยอมรับแต่วันนี้มีลมหายใจอยู่จะสร้างพระให้เสร็จจะสร้างโบสถ์ให้ไปได้
ท่านทํากี่โบสถ์ล่ะฮะนะครูบาอาจารย์ท่านทํากี่โบสถ์ผมไม่เปรียบเทียบกันหรอกฮะว่าแต่ว่าผมเป็นคนที่บ้าทําบุญมากกระหําทําบุญกระนําทําบุญ13โบสถ์อ่ะแล้วโครงการโบสถ์แต่ละโบสถ์นี่ก็ทําต่อเนื่องแต่ต้องกระจายบุญนะฮะเพราะว่าไปทําคนเดียวไม่ได้ต้องบอกญาติโยมคนใกล้ชิดนะฮะคนนี้คนนี้สุดท้ายเนี่ยพระองค์นี้นะฮะหน้าตัก59นิ้วเป็นพระพุทธรูปจะหล่อที่วัดวารีศิลารามมูลค่าประมาณ 5-6 แสนบาทเอาที่ไหนมาไม่มีเลยนะครับคอนเสิร์ตไม่ก็รู้จะได้สตังค์หรือเปล่าแต่ณวันนี้เราพร้อมที่จะทําบุญนั่นแหละฮะเจตนาชัดเจนแล้วอย่าไปมองอย่างอื่นนะครับว่าจะต้องมีเสียงเพลงอะไรนะไม่ใช่ส่วนประกอบเราอยากเจอท่านแล้วบอกว่าผมจะตะโกนดังๆว่าผมได้ทําบุญเพราะท่านเองโอ้โหเห็นมั้ยชื่นใจมั้ยล่ะชื่นใจเลยชื่นใจต้องจองบัตรนะอย่าชื่นใจอย่างเดียวไม่ได้นะคือชื่นใจชมหน้าทีวีมันจําไม่ได้ไงเราต้องมาร่วมบุญร่วมกันต้องมาเจอกันให้ได้นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกคือโครงการเนี่ยประมาณ13สิงหาคมนะคะก็บอกไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะใครที่จะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะที่วัดวารีศิราราม13สิงหาคมก็หลังวันแม่แต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วเนี่ยจะต้องไปอีกแล้วไปสร้างโบสถ์ร่วมกับพระเดชคุณเจ้าวัดเขาที่มีวังได้วังหินเขาชะเอมมันคล้ายๆอำเภอวังหินศรีสะเกษก็เลยจําค่ะแต่นี่คือวัดวังหินเขาชะเอมนะคะอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันที่30เมษายนนะคะวันเสาร์เนี่ยช่วงประมาณเย็นๆหัวค่ำนะก็มีคอนเสิร์ตนะครบเซตครบใครบ้างเอาว่ามาดิพี่รัชนกศรีลบให้จบต่อคนที่2คุณพี่บิวเดอะสตาร์ให้จบพี่ชายเดอะเฟสไทยแลนด์น้องม่วยหัตถจิตมีอาจารย์มีคุณอาสุเทพสุภวิชักด้วยมันหนุกต้องค้างตรงนี้นะกลัวกลัวมันคุยกันแกบอกแกมาแน่ๆไปเจอการเตรียมสตรีมนะครับครบทีมนะคะครั้งนี้นี่คือได้ไปเจอกันนะคะแล้วก็โบสถ์เหมือนกันใครที่อยากจะไปร่วมบุญนะพระป่าสามัคคีนะคะก็วันที่1พฤษภาคมก็จะมีพิธีในส่วนของอาจารย์ด้วยแล้วก็ถวายพระป่าพร้อมกันด้วยคือวัดเนี้ยนะท่านพระเดชพระคุณเจ้านะท่านมาบอกท่านเจ้าว่าโยมมาถาช่วยสร้างโบสถ์สักนิดนึงนะฮะแล้วอันนี้คือมาแล้วผมตอนแรกก็จะปฏิเสธโอ้โหบ้านดงตอนนั้นก็ยังไม่รับเรื่องสักแก้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับบ้านบากก็เพิ่งจะติดต่อไปใช่มาตาเสกอีกเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยแต่น้องมวยใช่ไหมครับว่าหัวใจครูบูชาพระศรัทธาครูต้องดูหัตถจิตทำจริงๆลงไปเป็นเจ้าพิธีหาเงินเข้าวัดที่ระยองด้วยอ่ะที่วัดสมานมิตรเห็นไหมล่ะฮะวัดสมานมิตรเพราะตอนนี้เขาเริ่มโอ้ยเป็นร่างเยอะเลยต่อยอดอีกเยอะนะไอ้ที่ไม่เอ่ยก็มีท่านผู้ชมเนี่ยเห็นใจผมเพ้อไอ้ทำไมต้องมาบอกจัดนู่นจัดนี่เพราะว่าอย่าลืมท่านผู้ชมไอ้คันที่จะแบมือขอเสียใจไม่ใช่ผมทำพิธีลงอักขระเตโยธาตบวงสรวงเองจัดหาเงินเองเป็นประธานในการทอดพระป่าเองแล้วก็ได้กาลยานมิตรต่างๆหลายๆคนมาช่วยกันมันจะสําเร็จนะฮะเราไม่ต้องกลัวทําบุญหลายโบสถ์จะต้องทําตามแล้วตายช่างมันเถอะตายชาตินี้ไม่เสียดายชาติเกิดแล้วนะครับนะทําบุญนะต่อยอดต่อบุญร่วมกันแล้วมีมากมีน้อยเนี่ยมารวมกันเป็นพลังเป็นเสบียงแล้วพอต่อแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยนะบางทีเราเห็นแบบผู้คนน้อยๆแต่จริงๆแล้วมากันเยอะมากนะไอ้ที่วัดแต่ละวัดที่เราไปเนี่ยดินแดงทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วฝุ่นฝุ่นตลบมากเลยนะฮะฝุ่นเนี่ยยังกับโอ้โหนะฮะสึนามิเข้าเลยเราวิ่งเนี่ยใช่แต่เวลาที่แบบว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญบอกบุญกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะคนในระแวกหมู่บ้านอุ้ยเวลาเขามารวมตัวกันที่วัดระยองโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจค่ะนะฉะนั้นเรามาเจอกันมาร่วมบุญร่วมกันแบบนี้ได้คอนเสิร์ตอย่าลืมนะคะรีบโทรมาจองบัตรกันได้แต่ว่าพูดถึงวัดยังไม่หมดนะคะภาพบรรยากาศในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะที่เราโอ้โหลงพื้นที่กันไปหลายวัดเลยวันนี้วัดไหนเนี่ยนี่ตอนนี้วันนี้จะเป็นที่วัดบ้านตาเสกบ้านตาเสกนะครับใช่ค่ะก็จะมีแบบว่าตักไข่นะคะมีกิจกรรมในช่วงกลางคืนก็มีตักไข่มีคอนเสิร์ตนะคะของพี่รัชนกศรีโลภานแล้วก็อาสุเทพพิมพิพากด้วยวันนั้นเนี่ยรวมบุญได้ 200,000 เศษนะครับที่วันนี้เลยครับใช่นะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในค่ำคืนนั้นก่อนเลยดีกว่าค่ะครับเจนครับนะฮะนี่ก็คือใช่ค่ะบริเวณหน้าประตูนะคะวัดราชหรือว่าวัดราชสามัคคีนะหรือว่าเรารู้จักกันในนามว่าวัดบ้านประเสริฐอันนี้ก็เป็นช่วงประมาณหัวค่ำหน่อยครับพี่เต้มก็เป็นตัวแทนผมในการจุดเทียนบูชาพระนะครับเราก็มาร่วมกันสวดมนต์เย็นกันนะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าอยู่บริเวณใกล้ๆระแวกใกล้ๆนะคะก็มาร่วมบุญมาเจอกันมาสวดมนต์เย็นกันแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมด้านนอกด้วยครับกองพระป่าเนี่ยที่ทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะก็นํามามอบมาถวายร่วมกันวันนั้นรัชนกก็ไปด้วยนะฮะจริงๆนะต้องขึ้นคอนเสิร์ตก่อนก็มารวมบุญกันมารวมบุญก่อนนะรวมทั้งครอบครัวน้องม่วยนะฮะนิติตาชาวยักษ์นะครับพร้อมทั้งน้องสายเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์นะครับมาร่วมกันนะแล้วพร้อมทั้งคณะกรรมการเราก็มารวมบุญกันบุญใหญ่นะฮะหาวกันบ้างอะไรบ้างอะน้องส้มหาวแล้วเอาอยู่ไปกันทุกวันนะคือบางคนเนี่ย
ออกอะไรฮะนอนตีสามตื่นหกโมงเพื่อไปทำพิธีเสริมสิริตาเย็นก็ต้องไปเตรียมคอนเสิร์ตอีกวันหนึ่งใช่นะแล้วก็ตกกะตรงกลางคืนก่อนตักไข่แล้วตักไข่คอนเสิร์ตเสร็จนี่ประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งจนไข่หมดแล้วลุ้นกันก็ค่อยกลับค่อยกลับกันเช้ามาใหม่นะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะกิจวัตรของพวกเรานะนำทีมโดยครูต้นบุญนี่แหละในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ร่วมบุญนะคะได้มีโอกาสได้สวดมนต์เย็นนะคะได้เข้าวัดได้เจอกับพ่อแม่พี่น้องด้วยก็เคยเห็นไหมนะฮะคือผมทำจริงๆนะฮะไอ้เงินที่ท่านได้ทำมาขอบครูไหว้ครูนะไปต่อยอดทำบุญนะฮะมันหลายวัดไงก็ต้องกระจายออกไปนะฮะแต่ละวัดเนี่ยมีจุดประสงค์ในการทำโบสถ์ใหม่แล้วก็ร้องขอมานะทำหนังสือมาตรัสถานะผมก็เอาพระไปที่พระพุทธชินราชเหมือนกันไปถวายตั้งแต่แรกเลยวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็เริ่มต้นในการทำฐานล่างนะตัวนี้นะฮะก็คือท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเจตนาชัดเจนแล้วก็เสริมสีตาเงินทั้งหมดก็เข้าวัดนะครับเข้าวัดไม่ไรไม่มีการผิดเพี้ยนไม่ว่าซิกแซกไปไหนคือท่านผู้ชมจะรู้แล้วแต่รายการนะครับการก็เห็นว่าเงินเทหน้าตักหมดจริงคืออย่างกิจกรรมแบบตักไข่อย่างเงี้ยพอข้างนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มารวมกันอยู่ในกองพระป่าแล้วก็ถวายหมดเลยนะทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะที่ทุกๆคนได้ร่วมบุญกันหรือว่าใครที่ได้ไปร่วมกิจกรรมไปตักไข่ไปไม่ว่าจะเป็นการบูชาวัตถุมงคลก็ตามเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเราไปต่อยอดสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะฮะแล้วก็ด้านนอกเวทีซุ้มไข่นะครับซุ้มไข่ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นใช่ค่ะโอ้โหนี่ตะโกนกันเสียงแหบเสียงแค่นะครับคลื่นมากนะคะบอกเลยวันนั้นสนุกสนานเพราะว่าทั้งน้องๆเด็กๆนะคะแล้วก็มีแบบว่าคุณป้าคุณยายเนี่ยอยากจะมาลุ้นรางวัลแล้วมาร่วมบุญกันแฟนรายการนี่ก็หลายๆท่านนะครับที่มาร่วมมารวมกันนะครับน้องโอจะทำหน้าที่ในการดูแลไข่ดูแลไข่นะฮะแจกของนะฮะศิลานะครับไปหลายวัดแล้วนะครับน้องสายนี่ก็อยู่ประจำที่เลยไม่ไปไหนส่วนน้องม้วยหนูก็อยู่ประจำไม่เหมือนกันทำไมต้องใส่หมวกด้วยล่ะเอาวันนั้นไม่ได้สระผมอ๋อวันนั้นไม่ได้สระผมขอบใจคือฝุ่นเยอะก็เลยเก็บไว้เป็นมงคลกับชีวิตเก็บไว้หลายๆวันนะพอกลับดึกไม่ได้อาบน้ำสระผมการเสียหลักเยอะนะครับพ่อหนุ่มน้อยนี่ก็วัดบ้านดวนใหญ่นะครับอำเภอวังหินนะครับมาร่วมกันมือกีตาร์นะมือกีตาร์ของหนูเนี่ยเราตกลงกันแล้วด้วยนี่แหละค่อยๆช้อนไอ้ที่ช้อนก็ไม่มีวันนั้นลืมเอาไปที่คือวัดวาลีอ่ะวาลีอ่ะเขาจะให้ยืมนะก็ปรากฏว่ากลายเป็นนี่แหละฮะไอ้ที่ช้อนอะไรก็ได้ที่สามารถยกไข่ขึ้นจากน้ำได้นะเราสามารถมาประดิษฐ์ได้นะครับแต่จริงๆก็เป็นแบบว่าความน่ารักนะเพราะว่าทุกคนก็มีความสนุกสนานเวลารางวัลพี่พึ่งพี่พึ่งพี่พึ่งนะครับพี่สุเทพนี่เป็นต้นเสียงเหมือนกันค่ะผมก็อยู่แต่แถวตรงนั้นแหละฮะคอยควบคุมในการผลิตเพราะว่าต้องดูแลทางนี้ค่ะคอยแจกรางวัลใหญ่ด้วยต้องใส่แว่นตาเดี๋ยวกลัวเขาไม่มีคือผมพยายามเลยครับพยายามจะให้รู้ว่าอีกลูกนึงเป็นลูกแบบบ้างมันทำหน้าที่ตรงนี้อ่ะอย่างว่าไอ้คันจะใหญ่เจ้าพิธีเองนั่นแล้วพี่สุเทพเปิดปอกันเสร็จคือสบายๆเป็นกันเองครับคือถ้าเกิดว่าได้เจอเนี่ยกับพี่อีทเนี่ยน่ารักคือพี่อีทนี่เขาคือคนมาจากเทวดาแต่เทวดาเดินดินคือก็มาชอบช่วยเหลือคนปิดผ้าปิดเจ้าปิดเทวดาก็คือปิดพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หักชำรุดสร้างพระอุโบสถหลังเก่าของผมหลังใหม่แกบอกแล้วก็ท่านก็เป็นนะฮะคือเป็นประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิด้วยก็ทำหน้าที่ในการดูแลทุกอย่างคือทุกขั้นตอนนะก็ดูแลทั้งคนแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มานัดผมพรุ่งนี้เช้าอีกจะมาอัดเข้ามาสปอร์ตนะเพื่อเผยแพร่ไม่กลัวท่านผู้ชมไม่ค่อยมากันโปรโมทคอนเสิร์ตคือมาไม่มาไม่รู้อ่ะแต่ต้องทำจะได้ยินเสียงพี่อีทเขาห่วงเขาบอกว่าอาจารย์ณัฐาเนี่ยจะมาทำให้วันนี้รัชนกมาพรุ่งนี้พี่อีทมาค่ะนะครับมาเลื่อนเจอกันอีกแล้วนะฮะไปเจอกันที่วัดอีกแล้วที่สาวเนี่ยน้องบิวด้วยแกก็ร้องเพลงนะแฟนรายการทางบ้านก็ค่อยๆทยอยมาที่แปลกเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเวลาเข้ามางานพวกนี้เข้ามาสามทุ่มสี่ทุ่มมาดึกเหมือนแบบทานข้าวที่ครอบครัวแล้วก็อาชวนกันมาดูคอนเสิร์ตนะมาตักไข่อันนี้แหวงหัวค่ำอยู่นะพี่ก็จะไม่เห็นแต่เราก็จะพบคนเยอะนะคะวันนั้นก็อันน้องเราจะนกขึ้นเวทีแล้วครับหาแดนเยอะมากกว่านั้นนะครับพี่รัชนกนี่ก็เวลาแบบว่าร้องเพลงนี้ก็คือแบบมีเอาใจวัยรุ่นไงให้มาออกมาเต้นออกมาสนุกสนานกันนะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินศิษย์มีครูที่ไปเจอนะร่วมงานบุญคือไม่ใช่ร้องอย่างเดียวนะงวยกลางวันเนี่ยต้องมาช่วยหานะทำบุญสร้างกุศลเนี่ยใช่แล้วก่อนขึ้นเวทีก็บางทีแวะเวียนไปซุ้มตักไข่บ้างนะครับอันนี้ใครเนี่ยศิลปินที่ไหนนี่นะคะอันนี้ครูหัตถาเลขจิตนะคะครับเดี๋ยวจะได้เห็นคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนนะของศิลปินทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็มีทั้งนักแสดงด้วยที่จะมาขึ้นเวที
คอนเสิร์ตการกุศลกัน15พฤษภาคมศิลปินไมค์ทองก็มีไมค์เฉพาะตัวค่ะโอ้แล้วไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกเวทีนี้พี่นกเต็มที่มากๆผมถามพี่นกตากแดดค้ำไปหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่สนใจหรอกค้ำไหมค้ำเขาอยากทำดีสร้างบุญนะฮะสุดท้ายแล้วก็คือเชื่อว่าแดดร้อนยังไงไม่สนใจแล้วทุกวันนี้ คือมาพร้อมที่จะมาร่วมบุญสร้างกุศลอย่างล่าสุดน้องก็ไปที่วัดอะไรน้องมุ้ยวัดที่สระแก้ววัดคลองหมากนัดค่ะนี่สระแก้วสระแก้วร้อนๆนะฮะเห็นเลยมีลมด้วย41องศาพร้อมกับแดดร้อนๆนะฮะน้องนกเองค่ะขึ้นเวทีแล้วบอกว่าดูเห็นนะในภาพเนี่ยไม่ได้มีการไปแต่ว่าเห็นโอ้โหคนเนี่ยไปเต้นรำลำวงกันเพียบเลยไม่ได้ร้องเพลงไปไม่ได้ร้องเออไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปงั้นกลับก่อนไหมไม่นะครับติดภารกิจใช่ติดภารกิจต้องเรียนต้องสอบพอดีแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวฉะเชิงซอเดี๋ยวจะเป็นแย่งไม้ให้ได้เพราะว่ารอบที่ผ่านมาแย่งให้ทันแล้วกันนะก็มีคู่แข่งตรงนี้แหละครับมานี่แหละนะคะก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่เนี่ยไปวัดวาอารามเนี่ยนอกจากจะมีพิธีดีๆแล้วช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะคะแต่ละวัดก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมบุญร่วมกันแต่ว่าบรรยากาศนะคะในส่วนของพิธีเสริมสืบชะตานะหรือแม้กระทั่งในส่วนของการถวายพระป่าเองก็ตามเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะนี่ต้องบอกว่าให้ได้ชมภาพบรรยากาศแบบว่าความคึกคืนก่อนเพราะว่าใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะหรือแม้กระทั่งออกแบบลายเซ็นหรือว่าจะส่งกำลังใจส่งข้อความเข้ามานี่ก็พิมพ์ SJ นะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับพระพักนะคะอารมณ์คือปู่ฤาษีนั่นเองน้องบอกเปิดให้โชว์ช่วยเห็นช่วยเห็นหน่อยเพราะว่านะนั่นแหละฮะไหว้ครูเนี่ยผมนึกถึงบรมครูนะครูหลวงพ่อเบิ้มเนี่ยนะครับได้รับกันเลย3ท่านถามท่านแล้วหมดแล้วนะผมบอกแล้วทำพอดีนะครับไอ้คันที่มันจะจำหน่ายบูชาเสียใจไม่มีหรอกครับนะฮะก็ให้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นอัคระครูนะทำพิธีตั้งแต่โอ้โหวันศุกร์ดิบ4 5 6โอ้ย3-4วันเลยแล้วมีล่วงหน้าใช่ครับมอบให้ท่านผู้ชมคือถึงมือคุณผู้ชมรับรองค่ะว่าผ่านพิธีกรรมมาอย่างเข้มขัดแน่นอนแต่ว่าต้องส่ง SMS นะคะเราจะแลนดอมผู้โชคดีเนี่ย3ท่านเท่านั้นนะรีบกด SMS เข้ามาก็แล้วกันส่วนช่วงหน้าค่ะ วันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญวันพฤหัสบดีใช่ค่ะเข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดแล้วพลาดพลั้งไปเกือบจะทำลายชีวิตอีกหนึ่งชีวิตหรืออีกหลายชีวิตก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม